若者が。也罢哎。เสียงแห้งตรงนั้นก็ทำให้ผมรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดทุกคนนั้นก็รู้สึกสั่นเทาและปิดตาตัวเองลงแต่คนหนึ่งก็ไม่ได้ขยับตัวตรงไหนอีวาเกะวะชิไนこれは僕の責任だหนูจะไม่แก้ตัวใดๆค่ะเพราะนี่คือความรับผิดชอบของหนูคิซากิเซนไปดูดิคิซากิฮิบิกิก็ได้กระโดดเข้ามาข้างหน้าแต่คิซากิก็ได้มองมาที่เธอบอกว่าให้ถอยไปซะแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้โค้งคำนับโค้งให้กับพวกเราอย่างเต็มที่どうしてもアイデアが欲しかったその焦りにみんなを付き合わせて巻き込んでしまったฉันหนูเองน่ะอยากจะรู้อะไรมากขึ้นและเพราะว่าหนูรีบมากเกินไปหนูก็เลยทำให้ทุกคนต้องไปพร้อมกันหนูและสุดท้ายก็ต้องให้ทุกคนต้องมาเข้าเกี่ยวเรื่องนี้ด้วยหนูเป็นคนบอกเองว่าให้ไปแคมปิ้งกันน่ะทุกคนหันมาแต่นากิก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรถ้าจะให้ตีใครแล้วก็ตีหนูเถอะค่ะไอ้ดีฮูกะเด็กบ้าเอ้ยคุณลุงอีกป๊อกหนึ่งครั้งนี้เสียงดังกว่าเดิมแต่ไม่มีใครกล่าวอะไรอีกเกะวะนากาโตกะเจ็บตัวอะไรหรือเปล่าก็เจ็บปะสิดูดิหัวโมเลยเนี่ยแล้วอย่างอื่นล่ะไม่เลยว่ากันมีจังเลยทุกคนน่ะก็ยังสบายดีอยู่นั่นสินะเป็นการถอนหายใจอย่างยาวนานคุณลุงมินโนกะสะก็ได้กางมือของตัวเองออกมาและลูบหัวนากิป้องกับมือตรงนั้นเลยดีแล้วนะที่ปลอดภัยมินโนกะสะซังก็ได้ทำหน้าโล่งอกเหมือนกับว่ากำลังจะร้องไห้พอเห็นไปแบบนั้นแล้วนากิก็โค้งขอโทษแบบเต็มทีด้วยกันก็ลงขอโทษนะที่ทำให้ต้องเป็นห่วงทั้งพ่อและลูกสาวได้ทำตาตื่นตกใจด้วยกันและหลังจากนั้นก็ได้มองซึ่งกันและกันทั้งสองคนตอนนี้ก็เลยเผยแสดงอาการเหมือนตกใจขึ้นมาคุณโมโตตะดะก็ได้ทำการเคลียร์ลำคอตัวเองเล็กน้อยมาทนิคักเกะกะกะนักเตะนานิยอริดัตตะก่อนนะก็ดีแล้วแหละที่ไม่มีใครต้องบาดเจ็บนะขอโทษนะคะหนูไม่อยากจะทำให้พวกคุณลุงต้องเป็นห่วงโอ้ไม่โมโตนาดะ責任の取り方と謝罪の仕方は自分自身で考えろเป็นผู้ใหญ่ทั้งทีเนี่ยก็ควรจะหาเหตุผลที่จะขอโทษแล้วขอโทษกับคนอื่นๆซะคำพูดที่เข้มงวดออกมาอย่างนุ่มนวลเข้าใจแล้วค่ะงะ必要があればいつでも言え私も親だ娘の尻ぐらいはいつでも拭う
แต่ถ้าเกิดว่าต้องการอะไรเนี่ยให้ฉันรู้ด้วยนะเพราะว่าฉันเองก็เป็นพ่อแม่นะและพ่อแม่เนี่ยก็ต้องดูแลลูกสาวเสมอแหละนะขอบคุณด้วยค่ะแต่ดิฉันคิดว่าน่าจะใช้คำพูดอื่นมากกว่านะคะそうだな。ああ。あは。ก็ประมาณนั้นแหละมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแปลกๆแต่ก็คงใกล้ชิดกันอยู่มันทำให้ผมคิดได้ว่าพวกเขาก็ยังคงเป็นครอบครัวอยู่เหมือนเดิมอีจังอีจังฟูกามิอะฟูกามิเนเน่อ่ะพี่จ๋าอูจิจังคุณลุงฮิบิกิกับฟูกามิก็คงขอโทษกันอาริกาโตะกุเมนาไซต้องขอโทษขอบคุณแล้วก็ขอโทษด้วยค่ะสุกุเดนวาเซมิโดริここに来たがるほど心配しとったけเธอน่าจะบอกอะไรก่อนหน้าเพราะว่ามิโดริเองก็คงอยากจะไปหาด้วยเหมือนกันแหละกุเมนาไซค่ะขอโทษด้วยค่ะわしが謝らんで早うに安心させてやれไม่ต้องขอโทษฉันหรอกนะกลับบ้านแล้วไปขอโทษคุณยายก็เถอะนะถึงไม่ว่าจะเข้มงวดแต่จริงๆแล้วก็เป็นการตวาดแบบอ่อนโยนก็คงจะเป็นวิธีการสอนของเธอแล้วนะทั้งน้องสาวทั้งคุณตาแล้วก็คุณยายแล้วก็หลานสาวถึงความสัมพันธ์จะแตกต่างกันแต่ความอบอุ่นนั้นก็ไม่เคยเปลี่ยนครอบครัวงั้นเหรอพระสุทธิสิฮาจิลุคุกับผมก็ได้จับมือซึ่งกันและกันมันไม่ใช่สิ่งที่ฝืนทำแต่เป็นสิ่งที่เราทำไปโดยธรรมชาติมันก็เป็นเรื่องเหมือนเดิมเพราะพวกเราก็ได้ก้าวผ่านสิ่งนั้นด้วยกันแล้วเราก็ไม่ที่จะต้องเสียใจหรือจะต้องอิจฉาใดๆกับสิ่งที่เราต้องเสียไปแล้วเราก็แค่สร้างมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งพวกเราทำได้แน่ๆ แล้วได้ไอเดียอะไรหรือยังล่ะตอนนี้หนูเองอ่ะก็ได้อะไรบางอย่างแล้วล่ะค่ะคิสกิพยักหน้าพร้อมกับความรู้สึกที่ผ่อนคลายลงเธอได้ยืดเส้นยืดสายเหมือนกับเธอได้คิดอะไรบางอย่างออกก่อนที่จะมองไปที่คุณโมโตทาดะแต่ว่าตอนนี้นะคะหนูอะเป็นแค่คนแตกแยกธรรมดาเพราะงั้นคุณพ่อคะหนูขอเรียกว่าเป็นคุณพ่อได้ไหมนั่นแหละคือสิ่งที่หนูอยากได้ยินหลังจากที่ทุกอย่างได้ลงตัวกันแล้วไม่ใช่แค่ในฐานะลูกสาวแต่ในฐานะเป็นเจ้าของสาขาด้วยและสำหรับคุณในฐานะที่เป็นประธานที่รวบตำแหน่งของคุณพ่อด้วยนะคะそう望むならそうしようนี่แหละที่ต้องการเดี๋ยวพ่อจะจัดการเองและรอยยิ้มก็มาแบบทันใดเขาพยักหน้าและหลังจากนั้นโมโตทาดะก็หันมาทางผมตอนนี้ผมในฐานะคุณพ่อในทางการแล้วผมก็อยากจะขอบคุณในฐานะคุณพ่อแหละนะ
ขาได้โค้งคำนับอย่างเต็มที่ありがとう娘を助けてくれてขอบคุณนะที่ช่วยชีวิตลูกสาวฉัน当然のことをしたまでです鉄道に関わる人間としてそしてお人よの一員としてผมทำในสิ่งที่ควรจะทำนะครับในฐานะสมาชิกของการรถไฟและสมาชิกพลเมืองของโอฮิโตโยด้วยฮะมุโตทาระได้มองผ่านรั้วประตูจ่ายตัวผู้คนผู้คนและผู้คนเราผู้คนที่มารวมตัวกันที่นี่เพราะว่าพวกเขาเป็นห่วงพวกเขาได้มาอยู่เต็มสถานีตรงนั้นและพยายามจะตามหาพวกเรามาโดยตลอดทำมาหากันด้วยเลยเนี่ยทั้งข้าวปั้นทั้งซูมิโซะผ้าเช็ดตัวและเสื้อผ้าที่เอาไว้ใช้ในการเปียกพวกเขามาดูแลเพื่อมาเตรียมดูแลฮิบิกิและคนอื่นๆด้วยคุณโมโตทาดะก็ได้มองไปที่ผู้คนเหล่านั้นแล้วโค้งคำนับมากกว่าที่เคยทำมาก่อนโอฮิโตโยะこういう町だと知っていましただから僕はそれを守りたいと思っていますผมรู้ว่าโอฮิโตโยะมันเป็นเมืองแบบไหนผมก็เลยอยากจะปกป้องเมืองแห่งนี้ไว้นะครับそうかอย่างนั้นสินะความรู้สึกที่ชมโยมกันของเหล่าเพื่อนบ้านผมเองก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นเรื่องพิเศษหรือเป็นเรื่องของความแข่งขันกันแน่พวกเขาล้วนเลือกที่จะต่อสู้ทุกคนใช้ชีวิตที่แตกต่างกันいざという時助け合いの輪が自然とできるその環境は壊してはいけないものだと思っていますและพอมีเวลาฉุกเฉินเกิดขึ้นเรื่องขึ้นมาพวกเขาก็พร้อมที่จะรวมตัวเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์โดยธรรมชาติที่ไม่ควรจะถูกทำลายนะครับการร่วมมือกันเลยสายตาของคุณโมโตทาดะก็มองไปที่ตัวร่างเหล็กของ8620ทั้งรถไฟและก็แอร์คลาสามารถอยู่ร่วมกันได้คิดว่ามันจะเป็นไปได้อย่างนั้นเหรอการที่จะอยู่ร่วมกันและขัดแย้งกันแบบนี้そう思います心は人とレールロードとの間でもつながるものなのですからผมเชื่อแบบนั้นครับหัวใจของพวกเราสามารถเชื่อมต่อกันได้แม้กระทั่งคนหรือเดี๋ยวคุณเจ้าหน้าที่ก็ตามทีฮาจิโรคุกับผมตอนนี้ก็จับมือกันมั่นพวกเราได้เชื่อมต่อกันและได้ส่งความรู้สึกนั้นให้คุณโมโตทาดะถ้าตัวเองว่าอาณาตาและผมตัวเองโอฮิโตโยะดายจิเนี่ยมุ่งคิมชิวะคิดต่อ共通してますしตัวอย่างเช่นว่าเหมือนผมกับคุณนั่นแหละเราสามารถที่จะส่งมอบความรักนี้ให้กับโอฮิโตโยได้นารูโฮโดนะนั่นสินะโมโตทาดะก็ได้ยื่นมือมากับพวกมาให้พวกเราไม่ใช่แค่นั้นสถานที่ที่เขาไม่ใช่แค่นั้นเขาได้ยื่นมือซ้ายออกมาแล้วผมก็ได้ยื่นมือกลับไปพร้อมกับทำการเช็คแฮนด์กัน君の意見は十分検討に値する参考にさせてもらうよ今後の経営方針のねความคิดของคุณตอนเนี้ยช่างเลอค่ามากเลยเดี๋ยวผมจะคิดไปถึงอนาคตการร่วมธุรกิจด้วยกันแล้วกันนะแล้วเขาก็ได้ปล่อยมือพวกเราและก็เป็นมือเดียวที่ทำการแตะบ่าของกิซากิด้วยคุณพ่อ疲れてるだろう送ってやるこんな日くらいは一緒に帰るのも悪くないเพราะว่าลูกคงเหนื่อยนะเดี๋ยวกลับบ้านไปด้วยกันก็แล้วกัน
สภาพอากาศแบบนี้ก็คงจะไม่เลวร้ายเลยเท่าไหร่ถ้าเราเดินไปด้วยกันแล้วนะそうだね今はก็ได้นะคะแค่วันนี้นะคะผมไม่รู้ว่านั่นเป็นคำขอโทษหรือเป็นแค่คำที่จะบอกกล่าวลาคิสกิได้โค้งอีกครั้งก่อนที่จะออกไปจากชานชาลาเราผู้คนที่รวมตัวกันก็ได้ถอนหายใจอย่างโล่งอกและเริ่มกลับบ้านกันจีจ้าไปละกุตุกุตากลับกันเถอะโอเรโนเรฟุกามิเอาฟุกามิจีจ้าไปละจีจ้ากลับบ้านกันเถอะพอพี่มากุระได้เรียกไปฮิบิกิก็หันกลับมาที่ฮาจิโรคุกับผมนี่เป็นเรื่องปกติสินะผมจำได้แล้วผมได้ครอบครัวใหม่มาเมื่อนานมาแล้วมาตะเกียฮิบิกิเนซังรอผมกันนะฮิบิกิแล้วก็พี่ถ้าสองคนหันกลับมาด้วยรอยยิ้มก็เหมือนกับพี่สาวน้องสาวฮิบิกิกับพี่มากุระนั้นมีรอยยิ้มที่ใกล้กันผมกับฮาจิโรคุจะขอกลับด้วยกันนะฮาจิโรคุกับผมก็มีรอยยิ้มที่เหมือนกันนะฮาจิโรคุนะฮาจิโรคุโซเทส様ค่ะโซเทสซึถ้าอย่างนั้นนะพี่มากุระก็ได้จับมือฮาจิโรคุเซอร์ฮิบิกิก็ได้จับมือกับผมตอนนี้พวกเราก็ได้จับมือด้วยกันแล้วกลับบ้านในฐานะครอบครัวรู้สึกได้เลยว่าแรงกายออกจากตัวและความรู้สึกเหนื่อยอ่อนได้ข้อผาโถมใส่ตัวผมพร้อมกับความรู้สึกที่รู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จโซเตส様お疲れ様でございましたท่านโซเตสคะวันนี้ทำได้ดีมากเลยค่ะお前こそだお疲れ様ハチロクเธอก็เหมือนกันนะยินดีด้วยนะฮาจิโรคุเธอเองก็คงเหนื่อยอะไร私は疲れませんよก้านะเชียนเองก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยนะคะเธอคิดคักของตัวเองเพราะว่าฮาจิโรคุก็ยังตัวอุ่นๆอยู่私は物でございますから疲れたりなどしないのですฉันเป็นสิ่งของนะคะเพราะงั้นฉันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรหรอกค่ะโมโนสิ่งของเหรอฮาจิโรคุได้พูดแบบนั้นมันก็ยืนยันถึงความจริงได้บางทีเพราะว่าเป็นเพราะความเหนื่อยอ่อนของผมมันก็มีอะไรบางอย่างที่มันไม่ปกตินะฮาจิโรคุโมโนตัวนั้นฮาจิโรคุอะไรคือสิ่งของเหรอเฮ้ยผมเองก็อยากจะให้รู้ความหมายตรงนั้นนะอะไรคือสิ่งของตรงนั้นเหรอสิ่งตรงนั้นน่ะเหรอคะเธอคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องด่วนฮาจิโรคุก็ได้พูดออกมาสิ่งที่สร้างมาเพื่อให้ผู้ชายแล้วก็มีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ชายได้ประสบความสำเร็จตรงนั้นนะคะสร้างผู้บูชายและสร้างออกมาผู้บูชายเสียงนั้นทำให้ผมรู้สึกใจหล่นลงไปไม่ใช่แค่เป็นเสียงเท่านั้นแต่ความคิดนั้นก็ทำให้ผมรู้สึกคิดลึกขึ้นไปอีกならば僕も物だったงั้นผมก็เป็นเหมือนกับสิ่งของแล้วสินะ
あの事故の後、お前と出会うまでの僕は誰かの目的を果たすため機能するだけの存在だった。หลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นผมก็ได้พบกับเธอแล้วเราก็มีความรู้สึกเชื่อมต่อซึ่งกันและกันประมาณนั้นละมั้งครับそうだったな。そうしなければ生きられなかった。今振り返れば、あれは物としてのせいだったのだな。ก็นั่นแหละผมก็คงไม่สามารถมีชีวิตอยู่โดยขาดสิ่งนั้นไปได้เพราะคิดดูดีๆแล้วมันก็เหมือนกับชีวิตแล้วนะそれでは今は総鉄様はแล้วถึงตอนนี้ตาโซติสึเสียงนั้นดูนุ่มนวลขึ้นแต่ก็ยังเห็นตรงอยู่ความกลัวนั้นก็ได้ผสมความกับเสียงของเธอ今の総鉄様のせいはどのようなものなのですかและชีวิตตอนนี้ตาโซติสึคะสำหรับฉันแล้วคุณคิดว่ายังไงล่ะคะ今か今この瞬間の僕のせいはตอนนี้ชีวิตของผมมันเหรอฮาจิโร่คุณได้มองมาที่ผมเหมือนกับว่ากำลังรอคำตอบพอเห็นแบบนั้นแล้วผมรู้สึกมีความสุขมากพวกเราอยู่ใกล้ชิดกันแล้วแต่ผมอยากจะใกล้ชิดมากกว่านี้และอยากรู้จักฮาจิโร่คุณมากขึ้นมิตาชิเตะโมราเอตะฮาซุนาโนนิมอตโตะโอคุโอโมโตเมรุเซผมคิดว่าผมได้เติมเต็มชีวิตของตัวเองไปแล้วแต่ว่าผมอยากได้มากกว่านี้ผมเหนื่อยแล้วแต่ว่าก็ได้เติมเต็มจนตัวเต็มแล้วแต่ความต้องการนั้นทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดจนอยากจะได้มันอีกความรู้สึกนั้นความตื่นตันนั้นใจผมบล็อกอะไรได้อีกผมได้พูดผ่านใจกับผมออกมาโอซระคุこれが人としてのせいだ生きることを求め先へと進みたがるせいだมันคือชีวิตของมนุษย์ความรู้สึกที่อยากจะมีชีวิตต่อไปและอยากที่จะก้าวต่อไป人としてのせいชีวิตของมนุษย์งั้นเหรอคะそれを与えてくれたのは八六くんお前だและสิ่งที่มอบมานั่นก็คือเธอไงฮาจิโร่คุผมคิดอย่างนั้นเพราะผมอยากจะก้าวข้ามไปสิ่งที่ผมอยากจะก้าวข้ามผ่านไปเพราะฮาจิโร่คุได้อยู่ที่นี่กับผมแล้วและณตอนนี้ผมก็ได้ผ่านจุดนั้นไปมากกว่าหลายๆครั้งฮาจิโร่คุ僕はお前が欲しいฮาจิโร่คุผมต้องการคุณ私はすでにあなたのものです八六は総鉄様のレールロードですดิฉันก็เป็นของคุณอยู่แล้วนะคะดิฉันฮาจิโร่คุเป็นเจ้าหน้าที่รถไฟของคุณค่ะทาสุทิสึそれはそうだがもっと欲しい僕はมันก็จริงนะแต่ผมอยากได้มากกว่านั้นผมเนี่ยพอผมมองผมก็รู้คำตอบนั้นออกมาแล้วมันก็คงอยู่มานานแล้วแต่ผมกลัวที่จะตอบคำตอบนั้นออกมาแล้วเรียกสายตาไปอตัยราเรตะคันเคเดะนะบุกโนบุกดะเกะโนโอมายะฮอชิบุกวะโอมายะโดกเซนชิไตชิคาซุกุนิชิไตผมเองไม่อยากได้แค่ความสัมพันธ์แบบนั้นผมอยากจะเป็นตัวของตัวเองผมอยากจะให้เธอเป็นของผมคนเดียวผมอยากจะให้เธอเป็นครอบครัวของผมครอบครัวแหละそうだつまりはお互い等しくあることだใช่จริงๆแล้วนะเราอยากจะอยู่เคียงข้างกันนะไม่ใช่แค่ในฐานะเจ้าหน้าที่การรถไฟและเจ้านาย
พวกเราอยู่ใกล้ชิดกันแต่มีบางสิ่งที่มันไม่ใช่僕はハジロ君お前にも僕を所有し独占してほしいと思っているんだハジロ君ผมนะอยากจะให้เธออยู่ใกล้เคียงกับผมแล้วจึงอยู่เคียงข้างผมตลอดไปโดยเฉพาะกับผมลิ้นของฮัตลิ้นฟีปาคาจิโรคุได้ปิดลงร่างกายของเธอเริ่มสั่นและหลังจากนั้นก็ส่งความรู้สึกนั้นให้กับผมฉันก็เป็นแค่สิ่งของนะคะฉันก็คงจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปไม่ได้นะคะพระโซเดสุผมก็確かにものだった誰かのために機能するだけの存在だったผมมันก็แค่สิ่งของสิ่งที่ต้องการการเชื่อมต่อเพื่อที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันผมเข้าใจและตอนนี้ผมก็ได้เปิดใจแล้วตอนนี้ผมได้เห็นแล้วว่าผมมีชีวิตต่อไปเพื่ออะไรนะครับお前と出会い僕はものではなくなったお前を求めることにより僕は一人の男となったพอผมได้พบกับเธอแล้วผมเองก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นสิ่งของต่อไปพอผมได้พบกับเธอและปรารถนากับเธอแล้วผมเนี่ยได้เป็นคนแล้วนะนั่นไม่ใช่เพราะว่ามีใครสักคนบอกกับผมไม่ใช่เพราะว่าผมต้องการความหมายสำหรับจุดจบของตัวเองผมเองก็แค่ต้องการเพราะว่าผมต้องการจริงๆนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงได้กอดเธออย่างเต็มหัวใจผมอยากให้ร่างกายของฮาจิโร่คืออยู่ใกล้กับผมมากที่สุดถึงแม้ว่ามันอาจจะทำให้ร่างกายของเธอต้องแตกสลายก็ตามทีお前は違うかまだ物なのかお前は僕を求めた มีอะไรแตกต่างกันหรือเปล่าอย่าคิดว่าตัวเองเป็นสิ่งของหรือเปล่าแล้วเธอไม่มีความปรารถนาอะไรงั้นเหรอมีค่ะสิ่งที่ปรารถนานั่นนะคะแขนของฮาจิโรคุได้ให้คำตอบนั้นเธอได้กอดร่างกายของผมอย่างแน่นならばฮาจิโรคุお前は女だถ้าอย่างนั้นนะฮาจิโรคุเธอน่ะเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วนะはい私は女です総鉄様をこれほど求める女です。ใช่ฉันเป็นผู้หญิงแล้วนะคะเป็นผู้หญิงที่ต้องการคุณมากเลยค่ะพระโสดิสุ男と女だ。お互いに求め合っている。だったら答えなど簡単だ。พวกเราเป็นผู้ชายและผู้หญิงที่อยากที่จะอยู่ร่วมกันงั้นก็มีแค่คำตอบเดียวแล้วล่ะนะค่ะเธอพยักหน้าฮาจิโรคุก็ได้มองหน้าขึ้นมาและปิดตาตอนนี้ความหวังของสองเราได้เชื่อมกันเรียบร้อยแล้วฮาจิโรคุท่านสุดที่สุดแล้วเราก็ได้เชื่อมต่อความปรารถนาซึ่งกันและกันเพื่อเราได้จูบกันด้วยความหวังของทั้งสองฝั่ง